ัสดีและคุณครูและก็นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางวันนี้ก็พบกันในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.6 ค่ะช่วงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะนะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะอย่างเช่นภาพยนตร์นะภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ก็จะมีหลายโรงเรียนที่จัดไปชมภาพยนตร์เรื่องพระนเรศวรตอนยุทธหัตถีอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะเราใช้คำว่าภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะก็เขาก็พยายามทำให้ได้รูปแบบเสมือนจริงมากที่สุดแต่ว่าบางส่วนบางตอนก็เพิ่มตัวละครเพิ่มสาระเพิ่มความหวาดเสียวหรือความหวานลงไปในนั้นบ้างมันก็จะเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์อันนี้เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เนื้อหาสาระมันก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเด็กๆมีโอกาสก็ไปชมได้แล้วก็ตอนนี้เหตุการณ์จริงนะในสังคมตอนนี้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะอะไรเกิดอะไรขึ้นการค้นพบทองคำนะเป็นก้อนก็มีเป็นแผ่นเป็นกำไรใช่ไหมก็มีที่จังหวัดพัทลุงตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนไหนนะกำลังสืบค้นหาหลักฐานอยู่นะตอนนี้กำลังสืบค้นหาหลักฐานอยู่เพราะว่าในช่วงที่ขุดพบไปก็จะมีประชาชนก็ชาวบ้านนั่นแหละประชาชนคือชาวบ้านก็เก็บไปแล้วก็เอาไปขายก็พากันมาขุดเยอะแยะมากมายบางคนก็เก็บเอาไว้แต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเป็นทองโบราณนะซึ่งก็จะทำการพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นยุคไหนช่วงไหนนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเขามีการประกาศทางราชการประกาศให้นำทองคำเหล่านั้นมาคืนเพราะถือว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินนะเป็นสมบัติของแผ่นดินของชาตินั่นแหละถูกแล้วชาติคือแผ่นดินนะเป็นสมบัติของแผ่นดินนะไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เพราะมันเป็นเรื่องของโบราณแล้วก็ถ้าเอามาคืนเขาก็จะคืนเป็นเงินให้นะ1/3ถ้าใครไม่เอามาคืนก็ถือว่าเป็นการยักยอกสมบัติของแผ่นดินมีโทษจำคุกกี่ปีน้อยไป2ปีกี่ปีโอ้เอา50ปีเลยเหรอ7 ปีก็ถ้านักเรียนไปโดนตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ล่ะโอ้โหเกือบบวชได้แล้วฮะบวชได้ยังเกือบแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปส่วนใหญ่เข้ามาคืนกันถ้าชมข่าวแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะขึ้นเวลามีข่าวมาให้นักเรียนชมเขาก็จะขึ้นหน้าจอว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมถูกไหมคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันก็เกิดอาถรรพ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นใช่ไหมคนที่เอาไปฟังไหมคะเคยฟังไหมครูสั่งครูเอ้ยครูบอกว่าให้ไปติดตามข่าวเรื่องนี้ไหนใครดูข่าวเรื่องนี้บ้างยกมือเอามือลงครึ่งห้องอีกครึ่งห้องก็ยังไม่เห็นต่อไปหรือวันนี้จะกลับไปดูฟังให้ดีนะเขาบอกว่าคนที่เอาทองคำไปเนี่ยเกิดนอนหลับฝันไม่ดีมีคนมาทวงลองไปดูข่าวไม่รู้ว่ามีตั้งหลายคนเขาพูดกันอย่างนั้นครูก็พูดตามทีวีนะที่เขาออกข่าวก็ให้เด็กๆไปชมไงแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเรื่องจริงมันเป็นยังไงนะก็คนโบราณความเชื่อโบราณใช่ไหมก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็ไปดูซะก็ลองไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
นะอันนี้ก็ให้ไปติดตามอันนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจขุดค้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขุดค้นยังไม่ได้ขุดนะยังอยู่ยังล้อมรอบอยู่แล้วก็รอคนเอาสมบัติมาคืนนะเอาสมบัติมาคืนอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีหลายที่หลายแห่งที่เป็นอย่างนี้นะคะที่มีสมบัติของชาติของโบราณเก่าแก่ขุดค้นพบที่ขุดค้นพบเพราะว่าจำนวนประชากรของเราเนี่ยมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วเราก็มีการทำไร่ทำสวนหรือปลูกสิ่งก่อสร้างก็จะมีการขุดถูกไหมคะขุดลงไปหรือแผ่วถางป่าเข้าไปเปิดหน้าดินใหม่นะเพื่อจะทำสิ่งก่อสร้างเพื่อจะปลูกพืชอะไรเหล่านี้พื้นที่มันก็ขยายมากขึ้นก็ทำให้ค้นพบสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณที่มีมาแต่ดั้งเดิมก็คุณครูบอกแล้วว่าเราเป็นประเทศที่เก่าแก่นะที่อยู่มานานมีความเจริญรุ่งเรืองมานานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตกค้างอยู่ในแผ่นดินทั่วทั้งแผ่นดินของไทยเนี่ยมันก็จะปรากฏหลักฐานร่องรอยถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นเลือดเห็นเนื้อที่ปรากฏชัดแต่หลักฐานร่องรอยไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างสมบัติของใช้มันก็จะปรากฏอยู่ทั่วนะถ้าใครไปชมอะไรนะพระนเรศวรตอนยุทธหัตถีก็จะเห็นว่าเขาใช้คำว่าเลือดชโลมแผ่นดินหรือเลือดทาทั่วแผ่นดินเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะนั้นเด็กๆสิ่งเหล่านี้เมื่อดูได้ชมแล้วก็ให้นักเรียนลองระลึกนึกถึงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้างนะเวลาต่อสู้รบกันเขาก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้สมัยนั้นก็เป็นการรบแบบถึงเนื้อถึงตัวตาต่อตาฟันต่อฟันดาบก็ต้องวิ่งเอามาชนกันฟันกันไม่ใช่เล็งอยู่ตรงนี้แล้วไปตายอยู่ตรงนู้นแล้วตัวเราก็แอบนะแล้วก็ใช้ไอ้กล้องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันต้องใช้ความกล้าหาญเพราะนั้นคนโบราณเนี่ยกล้าหาญมากนะเราก็ต้องดูแลประเทศชาติของเราให้ดีนะเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูบ้างนะเอาลองดูทีนี้เรื่องแบบโบราณมันก็ต้องย้อนอดีตถูกไหมคะย้อนอดีตเวลาเราย้อนอดีตเราก็ต้องพูดถึงอย่างเช่นศึกยุทธหัตถีตอนนี้ใช่ไหมเกิดขึ้นสมัยไหนคะสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาอยุธยาคำว่าสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยาอะไรมันจะเก่าแก่กว่ากันฮะแต่คิดก่อนเดี๋ยวนะครูใช้คำว่าครูบอกว่าอะไรนะตอนยุทธหัตถีเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาหรือสุโขทัยเด็กๆก็ตอบว่าสมัยอยุธยาครูก็ถามต่ออีกว่าระหว่างสมัยอยุธยากับสุโขทัยสมัยไหนที่มันเก่าแก่กว่าสุโขทัยถ้าพอนึกถึงเรื่องสุโขทัยปั๊บนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปอีกลึกถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นหรืออะไรอีกอะคำว่าทศวรรษที่ผ่านมาคำว่าทศวรรษที่ผ่านมาแปลว่าอะไร10ปีที่ผ่านมาอะไรอีกเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นสิ่งที่เราจะดูเนี่ยในปัจจุบันมันมีเยอะแยะมาถ่ายทอดหนึ่งในนั้นก็คือนอกจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์แล้วก็ของจริงที่เราเห็นเราก็ยังมีละครดูละครไหมเขาเรียกละครอะไรนะพีเรียดแปลว่าอะไรละครพีเรียดย้อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมละครย้อนประวัติศาสตร์